ทุกคนครับทุกคนคิดถึงบล็อกฟุตสมัยก่อนหรือเปล่าครับดูนะเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับทุกคนช่วงนั้นบล็อกฟุตแบบยังเวลอยู่ที่ตันอยู่ที่750อยู่นะครับในตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกเลยนะดูคลิปนี้นะครับมีคนกลับมาดูคลิปนี้เยอะมากเลยนะทุกคนจำได้ตอนนั้นผมลงไปอะคลิปเนี้ยมันไม่กี่ร้อยวิวเองนะครับแบบไม่ถึง100ด้วยซ้ำนะ20-60วิวเองนะครับแล้วก็มีคนกลับมาดูตั้ง 600,000 คนน่ะโคตรเยอะกลับมาดูอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ช่วงบล็อกฟุตร่างทองนะผมรู้สึกว่าช่วงที่บล็อกฟุตสนุกที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมหาดูก่อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเกมเนี่ยแม่งเริ่ม PVP ได้ละคือผมกล้าพูดเลยว่าผมเป็นคนแรกในไทยนะที่ทำคลิปเกี่ยวกับ PVP นะครับทุกคนแบบล่าค่าหัวอะไรอย่างงี้นะซึ่งมันก็มีคนทำนะแต่เขาเหมือนเขาไม่ได้อัดคลิปนะครับต้องพูดว่าช่วงนั้นคนที่เป็นยูทูบเบอร์บล็อกฟุตเนี่ยหรือโรบล็อกเนี่ยมีแบบโอ้น้อยมากนะครับแล้วก็คนที่ทำแบบบล็อกฟุตแทบไม่มีเลยนะผมเป็นคนแรกๆเลยที่ทำเกี่ยวกับล่าค่าหัวหรือ PVP อะไรอย่างเงี้ยครับคือเอาตรงตอนที่ผมมาทำล่าค่าหัวตอนนั้นผมคิดว่าคือมันมีแค่ฟาร์มอ่ะมันก็เลยดูน่าเบื่อครับแล้วช่องอื่นๆตอนนั้นนะที่ผมเห็นนะมีอยู่ช่อง2ช่องนี่แหละนะเขาก็ทำเกี่ยวแต่แบบว่าแจกโค้ดแบบแจกโค้ดยีพีคูณ2โค้ดเงินโค้ดรีสแตทอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนในตอนนั้นนะผมก็เลยแบบเชื่อแบบเกมมันจะทำยังไงให้มันสนุกวะผมก็เลยเอามา PVP โหความคิดกูแม่งโคตรล้ำเลิศแล้วผมก็เริ่มเอามา PVP นะครับจำได้ตอนนั้นอ่ะทำแรกๆคนด่ายั้งเยอะด่าว่าส่วนมากที่ด่านะที่กูเจอเลยก็คือด่าผมว่าแบบมึงไปฆ่าเขาทำไมเลยนู่นนี่นั่นนะครับกูโคตรงงเกมมันมีระบบ PVP ไอ้แต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ผมก็เขียนตามภาษากูนั่นแหละมาช่วงบล็อกฟุตล่างทองคือช่วงนี้นะครับช่วงที่เวลมันตันอยู่ที่1,700หรือ1,500วะเอาง่ายช่วงที่มันแบบพีคเลยนะทุกคนผมหาก่อนช่วงนี้บล็อกฟุตสนุกมากนะเนี่ยช่วงที่ผมปั๊มตัวเป็นนารูโตะใช้คอมโบนั่นนี่นู่นเนี่ยทุกคนแบบคือตอนนั้นแบบบล็อกฟุตโคตรสนุกนะครับแล้วคนดูเยอะมากนะเมื่อก่อนอ่ะเนี่ยทุกคนดูตอนนั้นแบบบล็อกฟุตแบบสนุกมากนะครับผมก็ทำไฮไลท์ลงด้วยนะเนื่องจากช่วงนั้นผมก็เล่นฟรีไฟไงผมก็รู้สึกว่าแบบแบบไอ้พวกแบบฟรีไฟเขาก็มีไฮไลท์ของเขาผมก็เลยลองทำไฮไลท์ของผมบ้างนะครับดูนี่ในไฮไลท์เนี่ยผมคิดถึงไฮไลท์พี่จังครับเนี่ย400,000วิวมึงโหโคตรเยอะก็แค่ไปนั่งตบล่าค่าหัวชิวๆ400,000วิวได้หรอวะแล้วสุบุกก็เพิ่งลงไฮไลท์ไปนะครับทุกคนก็สามารถไปดูได้นะคือแบบที่กูคิดถึงบล็อกฟุตเมื่อก่อนอะบล็อกฟุตเมื่อก่อนก็อัปเดตบ่อยนะครับไม่เหมือนช่วงนี้นะช่วงนี้อัปเดตแบบโอ้โหปีละ2ครั้งเองนะครับช่วงเนี้ยไม่อัปเดตสักทีแม่งเอ้ยกูรับไม่ได้อุ๊ยคลิปนี้จะไม่เกียนโทษทีนะนี่บล็อกฟุตล่างทองช่วงนี้ผมก็เพิ่งเปิดหน้าเลยนะตอนนั้นบล็อกฟุตโคตรสนุกอะปัจจุบันบล็อกฟุตแบบมันคนเล่นน้อยนะต้องพูดเลยในไทยนะคนเล่นในไทยค่อนข้างน้อยนะครับบล็อกฟุตแต่ว่าต่างประเทศเขาก็ยังฮิตกันอยู่นะครับทุกคนคลิปที่กูเปิดหน้าคลิปแรกเลยนี่ว่ะอันนี้กูเหรอวะเนี่ยไอ้สัตว์น่าอายจังเลยวะเปิดตัวหัวหน้าแคนสาขา2วิวแม่งอย่างเยอะเข้าใจแหละทุกคนว่าบล็อกฟุตมันก็นานแล้วนะครับตอนนี้มันก็ไม่ได้อัปเดตแล้วนะเอ้ยเหมือนมีข่าวจะอัปเดตอยู่นะครับในช่วงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแต่เดาว่าน่าจะเป็นเดือนนี้แน่นอน 100% นะครับทุกคนพูดมาแล้วก็คิดถึงบล็อกฟุตว่ะคือบล็อกฟุตดังมากๆในตอนที่มี V4 เข้ามาทุกคนรู้ไหมผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นบล็อกฟุตแบบตั้งแต่แรกๆเลยนะผมอะรู้สึกว่ามันดังมากๆในตอนที่มี V4 เข้ามาเว้ยมีโอ้โหพี่ไก่หงิดกิดงายมาเล่นปิมคุงมาเล่นแบบคนดังมาเล่นโคตรเยอะนะครับในตอนนั้นอะพวกนักแคสเกมมาเล่นอย่างเยอะนะครับแล้วก็นักแคสเกมฟรีไฟก็มาเยอะเช่นกันนะครับแต่ก็ผมไม่ได้อยากจะแขวนนะครับส่วนมากคนเข้ามาเล่นนะอันนี้ไม่ได้เหมารวมไม่ได้เจาะจงใครนะครับตั้งแต่มีพอ V4 เข้ามาทุกคนสังเกตดูนะคนเข้ามาเล่นบางคนเนี่ยไม่ได้อยากเล่นเกมด้วยซ้ำนะครับแม่งอยากมาขายไก่ตันนั่นที่ผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับกูก็ผิดด้วยส่วนหนึ่งที่กูขายไก่ตันนะครับแต่ว่ากูไม่อยากพูดหรอกแต่ผมเล่นนะผมเคยฟาร์มตั้งแต่เวล1จนเวลตันจริงๆนะครับแต่บางคนก็เชี่ยกูไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวโคตรตัวแล้วผมไม่เจาะจงนะครับทุกคนผมพูดเป็นในๆแล้วกันว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากเล่นนะแบบแต่อยากมาขายไก่ตันอยากมาทำคอนเทนต์เฉยๆนะครับโอ้โหบล็อกฟุตตอนนั้นวิวยังเยอะดูดิคิดว่านั้นมันสนุกเหรอวะกูดูหน่อยดิเอาเน็ตกูใช้อีกเอ้าสั้นมังกรผลคิดผลได้ผลเล่นผลคาเงะอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่กับพี่จะไล่ตั้งแต่ผลที่ไก่ที่สุดไปจนผลที่โหดที่สุดและแน่นอนทำไมไปกล้องกูมันกากอย่างงี้เนี่ยบล็อกฟุตกูสัตว์เอ้ยเมื่อไหร่มันจะอัปเดต
อันนี้ก็คือแบบเป็นแบบรายการนั่งชิลนั่งโง่ๆนะครับทุกคนมาดูว่าเมื่อไหร่มันจะอัปเดตนะผมค่อนข้างคิดถึงสมัยก่อนมากนะครับผมกลับไปดูคลิปเมื่อก่อนเยอะมากนะครับทุกคนใครคิดถึงบ็อกฟุตเมื่อก่อนบ้างคอมเมนต์มาเลยนะครับเป็นช่วงที่บ็อกฟุตสนุกมากนะปัจจุบันมันแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่ค่อยมีใครทำเกี่ยวกับลากข้าวหัวนะครับช่วงเนี้ยแต่ผมก็พยายามทำอยู่นะส่วนมากก็เห็นแต่คนขายไก่ตันกันใช่ไหมผมก็พยายามทำลากข้าวหัวให้ทุกคนดูนะครับเออแต่เกียร์ห้ากูนี่มันจะมาตอนไหนวะเนี่ยบ็อกฟุตเนี่ยฮะตายไอ้สัสเอาตายโอ้คิดถึงว่ะเมื่อไหร่บ็อกฟุตจะอัปเดตวะเนี่ยแสงแอร์ดังนิดนึงนะครับทุกคนโทษที24ชั่วโมงในมือถือกูก็เป็นคนแรกๆที่ทำอีกคู่แข่งแหละกูเค็มหมดแล้วตอนเนี้ยหน้าด้านพอโทษทีละกันโอ้ยคิดถึงไว้เฮ้ยกูคิดถึงบ็อกฟุตสมัยก่อนเนาะทุกคนดูดิช่วงนี้มันสนุกมากเลยนะช่วงเนี้ยมันสนุกมากนะเพราะคนเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็ออกไปเซิร์ฟไหนก็เจอคนตลอดเลยทุกวันเนี้ยต้องย้ายเซิร์ฟกี่รอบไม่รู้ว่าจะเจอคนอ่ะ20ล้านคนน่ะคนก็คิดเอาเยอะกว่าคนติดตามแต่ก็แน่นอนละครับว่าคนที่เล่นถึงมังกรเต็มที่เนี่ยไม่เผยที่แค่ใครรู้ง่ายๆนะครับแต่ว่าน้องๆขอมานะครับพี่ก็เลยจะมาสอนเล่นให้นะครับเพราะว่าในแพทหน้ายังไงทุกคนมันก็ไม่โดนกูดูคลิปตัวเองเลยกูยังหาคิดถึงผมเมื่อก่อนบ็อกฟุตแม่งโคตรสนุกเลยปัจจุบันนี้คนเล่นหายไปเยอะมากนะครับไอ้บ็อกฟุตเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนกลับมาเล่นนะครับกลับมาเล่นให้มันดังๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับเกมที่เรารักนะครับทุกคนมันคือเกมที่เรารักใช่ไหมใช่ไหมครับน้องๆบ็อกฟุตคือเกมที่เรารักแล้วผมก็รักบ็อกฟุตมากนะครับทุกคนไม่เหมือนพวกแบบอะไรก็ไม่รู้ครับมาถึงก็ขอกดตันเลยกูโดนถวยเชื่อคลิปนี้ไม่เป็นไรผมยอมผมรอรับแรงกระแทกเลยเพราะกูทำเพื่อทุกคนแค่นั้นแหละผมพูดกล้าพูดเลยนะบ็อกฟุตเนี่ยมีไม่กี่คนที่เล่นเพราะชอบเกม 80% ที่เล่นบ็อกฟุตไม่สิเอาสัก 50% แล้วกันที่เล่นบ็อกฟุตก็คือเพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่เพื่ออยากเล่นนะครับทุกคนคือตรงๆผมเล่นทุกวันเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องคือทุกคนเติมเพื่อผมว่ากูเอาผลประโยชน์จากบ็อกฟุตนะมึงมาดูนะทุกคนบางคลิปผมไม่เอารายได้นะครับผมบอกเลยผมทำเพราะผมอยากทำจริงๆนะอย่างเช่นคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะครับทุกคนคลิปนี้ไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะคลิปนี้ก็ไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะครับไม่มีใครเอ่ยเท่ามึงแล้วค่ะเนี่ยไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะครับแล้วก็คลิปบางคลิปแถวๆเนี้ยที่มันติดลิขสิทธิ์หรือบางคลิปที่มันแบบบางคลิปผมก็เอางี้ดีกว่าบางคลิปผมก็ไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะเนี่ยอย่างเช่นคลิปเนี่ยกูโคตรลงทุนอ่ะ 30M เหลือ 0M มันจะมีใครบ้าทำไหมกูถามหน่อยดิมันไม่มีครับมีแค่ผมนี่แหละโอ้คิดถึงบ็อกฟุตเลยสัตว์เราไปส่อง Twitter บ็อกฟุตดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะครับไม่มีสปอยมาเลยนะไหนบอกว่าวันที่11จะมีอัปเดตวะเนี่ยแม่งหลอกตลอดเลยมันหลอกตลอดเลยก็ดู IP ได้ก็ได้มีสปอยมาหรือเปล่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่วันที่30มีนาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผลอะไรอ่ะอันนี้มันไม่ใช่มังกรนี่มันคือหางของผลไดโนเสาร์ไม่ใช่หรอเนี่ยไดโนเสาร์เนี่ยอันนี้ไดโนเสาร์โชวาเลเฮ้ยมันเป็นดราก้อนนี่ว่ะอันนี้ดราก้อนเฟกอ๋อแสดงว่าเป็นดราก้อนเพราะอีโมจิดราก้อนนะครับเนี่ยผมชี้เข้าไปแล้วมันบอกว่าดราก้อนเนี่ยคอมเมนต์แม่งอย่างรั่วแต่ก็ยังไม่อัปเดตสักทีนะแอดมินใน Discord แอดมินก็ไม่ได้เหมือนจะมีข่าวอัปเดตอะไรมานะครับทุกคนสเนคพีคไม่มีอะไรมาเลยนะแบบบ็อกฟุตแทบไม่ได้ทำอะไรแบบเกี่ยวกับในบ็อกในดิสนีย์แล้วนะแบบไม่มีอะไรเลยแทบจะปล่อยล้างเลยนะครับแต่นะวิทนี่ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่แบบนานๆทีนะแม่งไม่อัปเดตคือมันชิลเกินคนรอเล่นก็รอไปเถอะแม่งรอจนแบบรอจนแก่จนเฒ่าอ่ะกูเล่นบ็อกฟุตมาตั้งแต่อายุตอนนี้ผมเล่นมาตั้งแต่18อ่ะไอ้เอ้ยกูไม่อัปเดตเกมไม่รักเราเหมือนที่เรารักเกมเลยทุกคนอันว่าใครอยากให้บ็อกฟุตอัปเดตนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับทุกคนผมหวังว่าบ็อกฟุตจะอัปเดตในเร็ววันนะคิดถึงว่าทุกคนคิดถึงบ็อกฟุตกันหรือเปล่านะครับก็กลับมาดูคลิปพี่ได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย